10สัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณหรือเขากำลังใกล้จะตายไม่มีใครสามารถพยากรณ์ถึงวันตายของตนเองได้แต่ทางแพทย์และพยาบาลผู้ที่มีประสบการณ์กับคนไข้ที่กำลังจะใกล้ตายเกือบทุกวันสามารถบอกถึงอาการของคนไข้ที่เริ่มหมดอายุขัยได้อาการดังกล่าวนั้นเป็นอาการของวัยที่เสื่อมสภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีอาการทั้งหมดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้แต่อาจจะมีอาการดังกล่าวรวมกัน 4-5 ข้อดังผมจะกล่าวต่อไปนี้ 1. เบื่ออาหารร่างกายของคนเราต้องการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนต่อไปหากมีใครปฏิเสธอาหารหรือน้ำหรือทานอาหารได้ในปริมาณที่น้อยเช่นกินข้าวต้มถ้วยเล็กๆไม่ยอมทานเนื้อสัตว์แม้จะเป็นอาหารโปรดที่เคยชอบทานแต่ก็ไม่แตะนั่นหมายถึงอาการของความตายเริ่มเข้ามาเยือนแล้วคนส่วนใหญ่ร่างกายเสื่อมสภาพมักมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหาร 2. เหนื่อยง่ายและต้องการนอนมากกว่าปกติคนไข้ที่เริ่มนอนในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเวลานานมีอาการไหลเวียนของโลหิตน้อยและปฏิเสธไม่ทานอาหารและน้ำและเริ่มขาดน้ำไม่สามารถตื่นและทำกิจกรรมตามปกติได้เริ่มเหนื่อยอ่อนเพลียและเลื่อนลอย3. ร่างกายอ่อนแอไม่อยากเคลื่อนไหวเมื่อร่างกายเริ่มปฏิเสธอาหารทำให้ขาดพลังงานและนำไปสู่ความอ่อนแอแทบไม่อยากจะยกศีรษะในขณะที่นอนและมีปัญหาการดื่มน้ำจากหลอด 4. สับสนและหลงลืมนอกจากอวัยวะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วสมองที่เคยทำงานได้อย่างดีก็เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ความทรงจำที่เหลือคือความฝังใจที่สดชื่นหรือขมขื่นในอดีตคนไข้อาจจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนจำชื่อคนอื่นไม่ได้อาจพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเหลวไหลสับสนเรื่องเวลาหรือจำไม่ได้ว่าทานอาหารหรือยัง 5. หายใจลำบากการหายใจเข้าออกไม่สม่ำเสมอติดขัดและยากลำบากเวลาหายใจสามารถได้ยินเสียงดังและหายใจเข้าลึกมีอาการหอบหรือมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆหยุดหายใจประมาณ5วินาทีหรือนานถึง1นาทีก่อนจะหายใจแรงและลึกอีกครั้งและค่อยๆหายไปอีกบางครั้งหายใจเข้าออกดังคลืดคลาด 6. ไม่เข้าสังคมเมื่อร่างกายเริ่มหมดสภาพผู้ที่ใกล้ตายจะหมดความสนใจกับสิ่งรอบตัวบางครั้งอาจพูดน้อยลงบ่นพึมพำสมองทำงานไม่ฉับไวไม่ตอบสนองต่อคำถามหรืออาจจะเดินหนีไปก่อนที่อาการไม่สูงสิงกับผู้คนจะเริ่มขึ้นบางครั้งคนที่ใกล้ตายอาจจะทำให้คุณประหลาดใจโดยแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เราตื่นตกใจได้สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจทั้งวันก็ได้ 7. การเปลี่ยนแปลงเรื่องการถ่ายปัสสาวะในขณะที่ผู้ป่วยไม่สนใจเรื่องการทานอาหารและการดื่มทำให้การขับถ่ายน้อยลงด้วยความดันเลือดต่ำเป็นขั้นตอนหนึ่งของผู้ที่กำลังสูญเสียชีวิตเมื่อถึงจุดนี้อาจไม่มีอะไรที่ช่วยได้และอาจมีอาการอย่างอื่นพอสังเกตเห็นด้วยเช่นไตเริ่มไม่ทำงานให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะเมื่อเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีชาการสูญเสียการควบคุมปัสสาวะอาจเป็นอาการสุดท้ายของผู้ที่กำลังจะตาย 8. บวมที่ข้อเท้าและตามข้อต่อเมื่อไตไม่สามารถฟอกเลือดได้จะทำให้ไปสะสมในอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหัวใจโดยเฉพาะข้อต่อและขาอาจเป็นบริเวณมือหน้าและเท้ามีอาการบวมน้ำได้ 9. มือและเท้าเย็น1ชั่วโมงหรือ 2-3 นาทีก่อนเสียชีวิตผู้ป่วยมักมีอาการมือและเท้าเย็นเนื่องจากเลือดไม่ไปเลี้ยงปลายประสาทดังนั้นนิ้วมือนิ้วเท้าจะเย็นเล็บอาจจะมีสีจางหรือสีน้ำเงิน 10. เส้นโลหิตดำเป็นลายพร้อยหรือกระด่างกระดำผิวหนังมีรอยดวงด่างดำซีดหรือมีแต้มสีแดงสีน้ำเงินขึ้นเป็นจุดๆเป็นอาการของผู้ที่จะเสียชีวิตสิ่งนี้เป็นผลจากการไหลเวียนโลหิตที่ล้มเหลว
อาจปรากฏให้เห็นก่อนตามบริเวณเท้าสัญญาณของผู้ใกล้เสียชีวิตแต่ละคนนั้นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปสิ่งที่เขียนข้างบนนี้เป็นเพียงการให้ความรู้กับผู้ฟังให้สังเกตอาการของผู้ป่วยและคนชราที่อยู่ใกล้ตัวท่านผมอยากให้ผู้ฟังทุกท่านดูแลผู้ที่กำลังจะสูญเสียชีวิตด้วยความรักความเมตตาและความอดทนจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาเพื่อที่คุณจะไม่ต้องรู้สึกเสียใจในภายหลัง